สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงสระผสมหรือว่าฟู่วินหมู่ทั้ง30เสียงกันนะคะโดยที่เราจะใช้หลักการ6ข้อดังต่อไปนี้ค่ะไปติดตามคลิปรายละเอียดของทั้ง6ข้อได้ตามการ์ดด้านบนเลยนะคะแล้วเราก็มาเริ่มฝึกออกเสียงสระผสมทั้ง30เสียงกันนะคะโดยที่ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านิดนึงว่าอาจจะมีเสียงปากกาที่มันกวนอยู่นิดนึงนะคะเริ่มอันแรกนะคะหมวดของ R ค่ะมาใช้หลักการเลยเริ่มต้นดึง R ขึ้นมาค่ะแล้วก็ i คือเสียง e เริ่มด้วย r จบด้วย e ก็จะเป็น r e r e พูดเร็วๆก็จะได้เสียง i i ต่อมานะคะ r o เริ่มด้วย r จบด้วย o r o r o เอาเอาได้เสียงเอานะคะต่อมาอากับนอหนูก็จะเป็นอันอันอากับงองูนะคะก็จะเป็นอังอังต่อมาที่หมวดที่สองนะคะที่ขึ้นต้นโดยตัวอัวอัวอูเริ่มด้วยโอจบด้วยอูโออูโอ้อูพูดเร็วๆก็จะเป็นโอ้โอ้ถัดมาค่ะโอกับงองูก็จะเป็นองององหมวดที่3ขึ้นต้นด้วยเอือตัวแรกนะคะเอือขึ้นด้วยเอือจบด้วยอีก็จะเป็นเอออีเอออีพูดเร็วๆก็จะเป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเออแล้วตรงนี้มันจะเป็นเสียงเออนะคะก็จะเป็นเออเออตรงถ้าเจอตัว R เนี่ยจะโค้งลิ้นเป็นเออถัดมาค่ะเออแล้วก็นอหนูนะคะก็จะเป็นอันอันเสียงนอจะขึ้นจมูกต่อมาเออและงองูก็จะเป็นอึงอึงอึงมาถึงหมวดที่4กันแล้วค่ะหมวดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอีตัวแรกนะคะอีกับอาเริ่มด้วยอีจบด้วยอาสั้นๆค่ะอีอาอีอาพูดเร็วๆก็จะเป็นยายาสระยาต่อมาตัวนี้มีสระ3ตัวนะคะเราจะใช้หลักการทำจากข้างท้ายก่อน2ตัวนี้นะคะอาโอเริ่มด้วยอาจบด้วยโอก็จะเป็นอาโออาโอเอาได้เสียงเอาแล้วเราก็ดึงอีลงมาบวกด้วยเอาก็จะเป็นอีเอาอีเอาเยาเยาสระเยานะคะตัวนี้ถัดมาค่ะอีแล้วก็ตรงนี้เป็นเอเริ่มด้วยอีจบด้วยเออีเออีเอเยเยเยตัวนี้นะคะเราจะเห็นเป็น IOU กับ IUไม่ว่าจะเป็น IOU หรือ IU ก็จะเป็นสระตัวเดียวกันค่ะที่เป็น IOU นี่จะมีแค่เสียงเดียวค่ะก็คือเป็นตัว YOU นะคะเพราะว่า
ตัว I เขาจะเป็นพยัญชนะต้นด้วยเช่นคำว่าเหี่ยวเช่นคำว่าเหี่ยวที่แปลว่ามีเป็นต้นนะคะก็จะเป็น IOU แต่ถ้าส่วนใหญ่อื่นๆเราเห็นเนี่ยจะเป็น IU เช่นเจียวที่แปลว่า9นะคะเรามาลองดูกันไม่ว่าจะเป็น IOU หรือว่า IU เนี่ยวิธีการออกเสียงจะใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวกุ๊กขอยก IOU ขึ้นมาก่อนนะคะ IOU เราก็เริ่มทำหลักการจากข้างหลังก่อนก็คือเราจะทำเซตนี้ก่อนนะคะ O กับ U เริ่มด้วย O จบด้วย U ก็จะเป็น O U O U O O ได้สระ O มาแล้วเราก็ดึง E ลงมาค่ะเริ่มด้วย E จบด้วย O E O E O Y O Y O Y O มันจะเป็นเสียง Y O คราวนี้เรามาลองดูว่าแล้วถ้า I U ล่ะIU กันบ้างนะคะเริ่มด้วย E จบด้วย U E U E U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  เสียงจะใกล้กันมากนะคะ IU ก็จะเป็น U ส่วน IOU ก็จะเป็น U U ใกล้เคียงกันมากค่ะต่อมา I A N A N ก็คือจะเป็นอันนะคะอากับนอหนูก็จะเป็นอันพอได้เสียงอันดึง e ลงมาอีอันอีอันยันยันสระยันถัดมา e กับนอหนูก็จะเป็นอินอินตัวต่อมานะคะเริ่มจากทำจากด้านท้ายก่อนก็คือเป็น R กับงองูก็จะเป็นอังอังได้เสียงอังแล้วดึง E ลงมาค่ะ E อัง E อังยังยังเป็นสระยังเช่นคำว่าเชียงเชียงที่แปลว่าช้างถัดมานะคะ E บวกด้วยงองูก็จะเป็นยิงยิงยิงต่อมา I O N G เดี๋ยวกุ๊กยกไปข้างๆนะคะ I O N G ทำจากท้ายก่อนเช่นกัน O แล้วก็งองูเป็นเสียงององดึง E ลงมาเริ่มด้วย E จบด้วยองสั้นๆ E องอีองยงยงเช่นคำว่าฉงฉงที่แปลว่าหมีเรามาถึงหมวดที่5กันแล้วค่ะหมวดที่5เป็นสระที่ขึ้นต้นด้วยตัวอูอูมาตัวแรกกันเริ่มด้วยอูจบด้วยอาอูอาอูอาวาวาวาต่อมาเริ่มด้วยอูจบด้วยโออูโออูโออัววัวสระอัวอันที่3นี้นะคะมี3อันเราเริ่มจากด้านท้ายก่อนค่ะอาแล้วก็อีอาอีไอได้สระไอแล้วก็ดึงอูลงมาค่ะอูจบด้วยไออูไออูไอวายวายส่วนตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆกันเลยเมื่อกี้มี IOU กับ IU ที่เสียงคล้ายกันนี่ก็เช่นกันค่ะ UEI กับ UI นะคะก็เป็นสระที่เสียงใกล้กันมากแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเลยเรามาดู UEI กันเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนนะคะก็คือจะเป็นเออ E เพราะว่าเรานับเสียงนี้นะเป็นพาร์ทแรกนะคะเออ E เออ E เอ้ยเอ้ยได้เสียงเอ้ยอันนี้อูอูเอ้ยอุยอุยอุยส่วน UI
UI ก็จะเป็นอูแล้วก็จบด้วยอีอูอีอูอีอุยอุยอุยเราขึ้นไปดู UEI สีม่วงนะคะเสียง UEI คืออูเอยอูเอย UI คืออุยอุยใกล้กันมากค่ะต่อมาอากับนอหนูก็จะเป็นอันอันดึงอูลงมาอูอันอูอันวันวันตัวที่เสียงใกล้เคียงกันตัวที่3นะคะก็คือ UEN กับ UN ค่ะ EN ก็คือเป็นเสียงเอิ้นเอิ้นแล้วก็ดึงอูลงมาอูเอิ้นอุนอุนอุนส่วน UN นะคะอูแล้วก็นอหนูอุนอุนอุน UENอุนอุน UN อุนอุนต่อมาค่ะอากับงองูก็เป็นอังอังดึงอูลงมาบวกกับเสียงอังก็เป็นอูอังอูอังวังวังวังเสียงสุดท้ายของสระที่ขึ้นต้นด้วยตัวอูนะคะก็คือกับงองูก็เป็นเอิงเอิงได้เสียงเอิงแล้วดึงเสียงอูลงมาค่ะเริ่มด้วยอูจบด้วยเอิงอูเอิงอวงอวงอวงต่อมาเป็นหมวดสุดท้ายแล้วค่ะบทที่ขึ้นต้นด้วยสระอืออือเรามาดูตัวแรกกันเลยเริ่มที่อีจบด้วยเออูเออูเอเวเวตัวที่สองนะคะอากับนอหนูก็จะเป็นอันอันแล้วก็ดึงวีลงมาค่ะจบด้วยอันอีอันเวียนเวียนเวียนสระเวียนตัวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวอีบวกกับเสียงนอหนูนะคะก็จะเป็นอินอินอินเช่นชินจือชินจือกระโปรงเป็นต้นค่ะครบแล้วทั้ง30เสียงอย่าลืมไปฝึกฝนกันนะคะ